รถหายไปไหนครับเดี๋ยวก็ไปทานกันไม่ใช่ละครับเขามาทอดโอเคครับก็สวัสดีผู้รับชมทุกท่านนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปจังหวัดไปเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรีนะฮะไปกับกลุ่มดักเลเซอร์นะฮะก็คือไป2วัน1คืนนะครับผมไปตอนนี้เขารออยู่ปั๊มนะฮะอุ้ยผิดทางว่ะต้องทางนี้โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ปั๊มเลยดีกว่าว่ารถจะเยอะแค่ไหนฮะมาดูเลยดีกว่าโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ถึงจุดพักไม่จุดพักดิจุดรวมพลนะฮะของวันนี้นะฮะเนี่ยร้อนนะมาดูไม่ค่อยร้านข้าวกินโอเคตอนนี้เราก็กำลังมุ่งหน้าสู่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับผมตอนนี้ผมก็ถึงนครนายกแล้วนะครับผมรังมุ่งหน้าต่อไปที่ปราจีนบุรีนะฮะไม่ต้องถามเลยครับว่าทำไมผมถึงตามกลุ่มต้องไม่ทันนะเพราะผมรอรถสัมภาระครับผมโอเคเราเดินทางต่อกันเลยดีกว่ารถหายไปไหนครับรถหายไปไหนครับโดนเขาเอาไปนำเดี๋ยวก็ไม่ทานกันตอนนี้เราก็อยู่ปั๊มนะครับผมรอเจ้าบ้านมารับโอเคครับผมตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่ลานกิจกรรมของทางดักเลเซอร์จัดนะครับผมจะเป็นลานกลางเต็นท์นะครับตอนนี้ก็เป็นเส้นทางรับนะครับผมบรรยากาศแบบว่าชิลมากเขาใหญ่เหรอเขาฮะเขาไม่ใช่เราไม่ใช่ว ตอนนี้เราก็ใกล้ถึงลานกลางเต็นท์แล้วนะครับผมก็จะเป็นบรรยากาศทางบ้านแบบว่าชนบทนะฮะตอนนี้เราก็ถึงลานกิจกรรมของดักเลเซอร์นะครับเดี๋ยวอีกสักพักนึงเราจะพาไปชมบรรยากาศภายในงานกันนะครับครับผมวันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในงานดักเลเซอร์นะครับผมก็คือจะมีแบบว่ามุมให้ถ่ายรูปนะครับผมครับก็ต่อคิวถ่ายรูปกับป้ายดักแคมป์กันนะครับผมโกโก้ขอเก็บแก้วเล่นไปไหนครับเนี่ยไปไหนครับเนี่ยถ่ายรูปครับผมนั่งลงก่อนนั่งลงเป็นไหมนั่งลงครับผมวันนี้เราก็เป็นที่กลางเต็นท์กันนะ
ก็จะแบบว่ารักๆกันหน่อยครับใกล้ๆกันสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นแม่ครัวนะฮะอันนี้ก็คือเวทีของดนตรีกลางคืนนะครับผมบอกวันนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นช่างตัดผมนะมาจากเชียงใหม่นะครับผมกินไหมครับครับดื่มไหมครับมาไงเด็กมองนี่เมาแล้วตอนนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศตอนกลางคืนกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลามืดแล้วนะครับผมก็จะเป็นแบบบรรยากาศเครื่องดื่มนะฮะตอนกลางคืนก่อนดนตรีสดจะขึ้นนะฮะผมก็จะตามอัธยาศัยครับผมมีเครื่องดื่มนะครับผมอาหารนะครับผมแล้วก็เปิดเพลงชิลๆก่อนนะครับผมเนี่ยพี่ๆกลุ่มดักเลเซอร์นะครับผมจะนั่งกันเป็นกระจุกกระจุกก็หนาวนะครับผมก็จะเป็นดนตรีสดนะครับของการดักเลเซอร์นะครับผมวงดักเลเซอร์โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศรวมๆตอนงานกลางคืนกันเลยดีกว่านะครับผมบ๊ายโอเคครับผมสำหรับกิจกรรมของดักเลเซอร์ก็ได้จบแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีพรุ่งนี้เช้านะครับครับผมวันนี้ก็เป็นเช้าอีกวันนะครับผมก็กินอาหารเช้าตื่นมาเก็บเต็นท์นะฮะเดี๋ยวจะเคลื่อนตัวไปที่วัดนะครับผมไปงานทอดกฐินนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศก่อนไปวัดกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างครับกำลังจะเคลื่อนทับไปที่วัดกันนะฮะโอเคตอนนี้เรากำลังจะเคลื่อนขบวนไปแล้วนะครับผม
อนนี้เราก็ถึงวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการทอดกันถึงกันเลยดีกว่าครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าโรงทานนะครับผมที่ชาวบ้านก็ต่างมาช่วยกันนะครับทำอาหารแจกแบ่งกันกินนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงการเลี้ยงเพลพระด้วยนะครับผมนี่จะเป็นผัดไทยนะฮะผัดไทยหอยทอดนะครับผมนี่จะเป็นส้มตำนะฮะโอ้โหแสงนี่เป็นส้มตำนะครับผมนี่เป็นแบบโต๊ะจีนนะครับผมโต๊ะจีนนะนี่เป็นไก่ทอดนะครับผมมีน้ำส้มนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไอศกรีมกะทินะฮะแล้วก็ลูกชิ้นนะครับผมน่ากินมากๆแล้วช่องนะฮะน้ำส้มแล้วต้องมาครับต้องมาครับรอด้วยรอด้วยต้องมาครับต้องมาครับเป็นไอติมกะทิเหมือนกันนะครับผมติมครับติมครับเดี๋ยวผมถ่ายกันครับผมอันนี้เป็นผลไม้นะครับผมเอานั่งนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการแห่กฐินกันเลยดีกว่านะครับผมครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศการแห่กฐินนะครับผมก็อาจจะเสียงดังหน่อยนะครับผมเดินทางต่อไปที่สถานีต่อไปกันเลยนะครับผมโอเคโอเคครับผมตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปสถานที่ต่อไปนะครับผมโอเค
ติดตามกันได้เลยว่าที่ต่อไปจะเป็นที่ไหนนะฮะตอนนี้เราก็ถึงตรงทับลานะฮะผมที่ที่เรามาคือที่แห่งชาติทับลานนะไอ้ทับลานไม่มีรอเรือมีแต่รอลิงทับลานนะฮะโอเคเดี๋ยวพักเติมน้ำมันทั้งคนทั้งรถก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปที่อุทยานกันนะฮะโอเคครับผมเมื่อกี้เราก็ได้เติมน้ำมันที่เรียบร้อยแล้วนะผมน้ำในร่างกายนะฮะอันนี้เรากำลังจะขับเข้าอุทยานแห่งชาติทับรานนะครับผมรานรอเรืออีกแล้วไม่มีรอเรือครับผมรอลิงทับรานโอเคเข้าได้เลยป่ะครับขอบคุณครับโอเคครับผมตอนนี้เราเข้าอุทยานแห่งชาติทับลานมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะโอเคที่ทำการอุทยานสวนนักท่องเที่ยวร้านกาแฟร้านอาหารที่จอดรถผักไปตรงไปมีร้านจอดเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะฮะอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับผมทับลานอารานรอเรือแล้วครับผมรอลิงนะฮะร้านรอลิงโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ถึงอุทยานแห่งชาติทับลานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราเดินไปดูแล้วมีอะไรบ้างครับผมนี่เป็นที่ทำการอุทยานแห่งชาติทับลานซ้ายมือจะเป็นนี่ครับผมบรรยากาศก็แบบว่าลมเย็นนะฮะชิลๆนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นลานกลางเต็นท์นะฮะในกลางเต็นท์นี่ก็จะเป็นลานโล่งนี้เลยครับให้กลางเต็นท์นอนกันได้ก็จะมีพวกกาแฟนะครับผมอาหารนะขายนะครับผมบรรยากาศตอนกลางคืนเนี่ยน่าจะแบบว่าเงียบๆนะฮะชิวๆนี่น่าจะเป็นอะไรนะอ่างเก็บน้ำแน่ๆเลยนี่เป็นอ่างเก็บน้ำนะฮะของอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับผมอ่างเก็บน้ำเดี๋ยวเราไปดูภาพมุมสูงกันดีกว่านะครับผมว่าโดยรอบนี้จะมีอะไรบ้างนะครับผมโอเคชมภาพมุมสูงกันเลยดีกว่านะครับThank you.
คครับผมก็จบไปแล้วกับภาพมุมสูงจากโดรนนะฮะก็อุทยานแห่งชาติทับพลานนี่ครับผมมากางเต็นท์กันได้นะฮะหน้าหนาวแล้วนะครับผมโอเคก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ใครติดตามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Mad Bike ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ